สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโกนารุเบะอดีตพระเอกดังยืนขาแข็งขายผัดหมี่กุ้ยช่ายส่งลูกจนได้ดีจะว่าใครที่เกิดทันยุค90ต้องรู้จักเขาเป็นแน่กับอดีตพระเอกคนดังโกนารุเบะจินปิ่นเพชรที่เขาได้ฝากฝีไม้ลายมือกับงานแสดงไว้อย่างมากมายรวมไปถึงการเป็นศิลปินอีกด้วยแต่ด้วยการเวลาที่เปลี่ยนไปจากเดิมคลื่นลูกใหม่ที่เข้ามาในวงการบันเทิงเริ่มมากขึ้นเขาจึงได้เปลี่ยนไปทำงานเบื้องหลังด้วยความที่เขาหายหน้าไปนั้นแต่เวลาเรียกใช้ทำงานก็ทำงานเลยไม่ใช่คนที่เข้าไปหาหรือไปชวนคุยมากเท่าไหร่เพราะด้วยความเกรงใจทำงานคือทำงานเลยโทรมาให้เราไปเล่นก็ไปเล่นให้ส่วนเรื่องอาชีพส่วนตัวที่โก้ทำตอนนี้เขาได้บอกว่าทุกวันนี้อาชีพพ่อค้าเป็นอาชีพหลักของเขาเดิมทีแต่ก่อนทำเรื่องครีมแต่ทำมาได้สักพักหนึ่งก็ไปทำร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวและกำลังทำผัดหมี่โคราชผัดไทยโบราณแบบที่ตัวเองชอบในรูปแบบสำเร็จรูปส่วนในอนาคตก็มีแพลนไว้แล้วแต่ยังไม่บอกเพราะกลัวทำไม่ได้อย่างที่พูดทุกวันนี้โกนารุเบะมีความสุขกับภรรยาจอยพวงเพชรห้าวหาญมากกว่า11ปีแล้วและยังเป็นคุณพ่อที่ดูแลลูกๆโดยที่ไม่ติดว่าตัวเองเป็นนักแสดงมาก่อนเจ้าตัวกล่าวว่าตั้งแต่เริ่มทำงานในวงการบันเทิงเมื่อ27ปีก่อนคุณแม่สอนเสมอว่าวงการบันเทิงเหมือนภาพมายาหากเราเข้ามาแล้วก็ต้องเข้าใจและยอมรับผลที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่งานละครน้อยลงงานวงการเริ่มหดหายคุณโก้จึงพยายามหาลู่ทางธุรกิจใหม่ๆที่จะช่วยให้มีรายได้ที่มั่นคงในอนาคตเช่นร่วมหุ้นกับเพื่อนทำผับเล็กๆ เปิดร้านจิ้มจุ่มทำของจำรวยแต่ไม่เวิร์กจนต้องหยุดไปหลังจากนั้นคุณจอยธนพรจินปิ่นเพชรผู้เป็นภรรยาก็เกิดไอเดียขายผัดหมี่ผัดไทยโคราชเนื่องจากสามารถเก็บไว้นานๆได้ตั้งชื่อแบรนด์ตามชื่อจริงของคุณจอยวัฒนพรมีวางขายสินค้าห้างฟู้ดแลนด์9สาขาในกรุงเทพร้าน JC Shop ทั่วประเทศและร้านไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศบอกได้เลยว่าการที่ผมลุกขึ้นมาค้าขายตั้งใจทำเพื่อลูกอยากหารายได้เสริมให้เขาลำพังผมกับคุณจอย2คนสามารถอยู่กันได้สบายๆไม่เดือดร้อนอะไรแต่พอมีลูกชาย2คนขึ้นมาเราก็อยากหาเงินเยอะๆเพื่อสร้างอนาคตให้ลูกผมเชื่อว่าการที่ผมสามารถผ่านปัญหาต่างๆเหล่านี้มาได้เพราะมีลูกเป็นแรงบันดาลใจผมจึงไม่ท้ออยากทำเพื่อลูกอยากให้เขามีอนาคตดีๆท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ